ถ่ายได้ประมาณนี้ครับ อย่าซีเรียสกับมันนะครับมันถ่ายได้ประมาณนี้สีก็ตรงดีแต่ไม่ได้แต่มันเห็นปะมันก็ไม่ได้ตรงขนาดนั้นใช่มันคือสีมันสวยแต่มันแบบหม่นหม่นฟุ้งฟุ้งอะไรเงี้ยตามเรทราคาใช่ไม่ตามอ่ะแท็บเล็ตมันมีฟังก์ชันโทรมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละสวัสดีครับ สวัสดีครับ วันนี้มาพบกับการรีวิวแท็บเล็ตอีกแล้วครับผมครั้งที่แล้วรีวิว iPad ไปโอ้คุ้มมากเลยตอนนี้เป็นแท็บที่คุ้มอีกแล้วครับจากร้านจักรีซีเฮ้ยซักซีดขอบพระคุณครับที่ส่งมาให้เล่นตอนนี้เป็นแท็บราคาที่ถูกมากจริงเหรอ 3,190 ใส่ซิมโทรได้ด้วยและตอนนี้ครับจะมีแฟลชเซลครั้งใหญ่ของ Lazada ในวันที่3เดือน3 2020วันนี้ที่เท่าไหร่2 2พรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 7:00 น. ถึง 10:00 น.ครับผมโอ้โหเวลาแบบตื่นมาดูโคดันเลยนะใช่ 7:00 น. 10:00 น. ตอนนี้มีเพียงหนึ่งเดียวนะครับผมแฟลชเซลสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับเพราะรุ่นนี้ขายดีมากถ้าใครเข้าไปใน Lazada จะเห็นคนมันรีวิว5ดาวเยอะแยะเลยนะครับรุ่นนี้นั่นคือ Tech Last P80X ตัวนี้โทรได้อย่างที่บอกไปอ่ะแกะกล่องออกมาครับพี่นิวเป็นอะไรแกะแล้วมันเป็นพลาสติกทั้งอันเลยเนาะพลาสติกเขาให้ฟังเฉยเป็นพลาสติกแล้วก็จุดเด่นของ Tech Last คืออะไรพี่นิวลองหันหลังฮะเดี๋ยวกูว่าแล้วต้องเล่นนี่เขาจะบอกว่าเนี่ยมีปุ่มอะไรเนี่ยเขาจะบอกหมดเลยใช่ครับมีเซตใส่ไมโครเอสดีการ์ดได้ใส่ซิมได้ใส่เมมได้ต่อสายชาร์จตรงนี้ก็บอกว่าเป็นไมค์บอกทุกอย่างคือจะได้ไม่ต้องสังเกตว่าเฮ้ยนี่มันรูอะไรนะครับเหมือนเรารีวิว S10 อะไรไปไม่รูอะไรวะนี่คือบอกหมดแต่ว่าก็อยู่ที่คนชอบมันจะลกไม่ลกอะไรแต่แถบทั้งนี้ไม่ขี้มีชี้เห็นหรอครับผมใช่ไหมใช่มีกล้องมีแฟลชไหมไม่มีครับไม่มีแฟลชไม่มีอ่ะมาดูด้านหน้าด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นแท็บ8นิ้วตัวเล็กๆตัวนึงนะครับแบบน่ารักด้านบนครับมันแกะนี่ได้เนาะนี่เป็นรูหูฟังนะครับครับใส่ได้แล้วก็นี่เป็นไมโคร USB มันจะมีรุ่นที่เป็น Type C แต่มันก็จะใส่ซิมไม่ได้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าแท็บแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีแบ่งชัดเจนครับว่าถ้าใส่ซิมได้มันก็จะต้องไปลดต้นทุนอย่างอื่นเพราะว่าอย่าลืมว่ามันคอสราคาลงต่ำมากนะครับใช่ตอนแฟลชเซลนี่เหลือประมาณ 2,500 นะว้าไปเล่นใครที่ต้องการอะไรที่แบบจอใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ่ะไม่ได้เอาไปเน้นเล่นเกมอย่างเดียวหมายถึงนะครับคือแท็บเล็ตอ่ะมันจุดประสงค์การใช้งานคือเอาไปอ่านอีบุ๊กเอาไปเป็นอีดูเคชั่นให้ลูกๆหลานๆฝึกเขียนกอไก่ให้แม่พ่อแม่คนดูอะไรจอใหญ่ๆแล้วก็มันโทรได้อย่างไปวางไปรับสายที่บ้านใช่ไหมอ่านเอกสารถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะใช้ได้นะราคานี้นะครับพัดไม่ขี้เหร่เลยนะแฟลชเซลล์นี่ 2,500 ครับตัวนี้ก็อันนี้แล้วนะครับของในกล่องมีอะไรเพิ่มคุณดูดูของในกล่องกันก่อนฟิล์มติดมาให้ไหมติดมาใช่ผมลอกทิ้งเรียบร้อยครับแล้วก็นี่ก็มีใบนี่ครับโอ้ยหนากว่าขนมชั้นอีกนะครับผมแล้วก็มีสติกเกอร์ครับเหมือน Apple เลยครับผมเฮ้ยคือเอาไปติดหลังรถติดไรได้หมดแล้วก็มีใบวอร์ันทีอะไรอย่างงี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตัวนี้รับประกันในไทยครับร้านซักซิสช็อปประกันเคลมที่บริษัทไทยอีบริษัทไทยอีก็เคลมแบรนด์ดังๆเยอะแยะมากมายแล้วก็สามารถติดตามสถานะการซ่อมได้อุปกรณ์ที่ให้มาครับจะเป็นอะแดปเตอร์กี่5โวลต์ 2A 5โวลต์ 2A ครับแต่ว่ามันจะดูแบบงุ้งงิ้งนิดหน่อยงุ้งงิ้งงงมันจะดูไม่ค่อยแบบมีมาตรฐานอันนี้พูดตามตรงนะว่ากันไปมันจะดูไม่ค่อยมีมาตรฐานเหมือนแบบที่มันเป็นแบรนด์อย่าลืมว่ามันคอสราคาลงมาถูกมากเอ้ยสายค่อนข้างแบบเค้าเรียกว่าทำมาดีนะเอ้ยสายมันนิ่มดีอ่ะดีจริงสายนิ่มมีแค่นี้ใช่ครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรละไม่มีละเคสเนี่ยคุณต้องซื้อเพิ่มมันจะมีโปรกับเพิ่มกับเคสแต่ถ้าตัวเครื่องอย่างเดียวก็แค่นี้ครับสำหรับใครที่ไม่ซีเรียสก็ใส่ซองใส่อะไรที่บ้านมีก็ได้ซองหอกระถิ่นเก็บเงินเรื่อยๆกันไปเรื่อยนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวมาไล่เรียงสเปคนิดนึงเพราะว่า CPU ตัวนี้บางคนอาจจะไม่ชินครับเพราะว่ามันใช้สปลิตตัมนะครับแต่จากการเล่นใช้งานได้ลื่นไหลกว่า MTK จริงดิใช่คือปกติแบรนด์เนี่ยผมเคยเล่นมาหลายตัวมากๆแทบจะเกือบจะทุกรุ่นครับเรียกได้ว่า 70% ผมเคยเล่นแบรนด์นี้ส่วนมากเขาจะใช้เมื่อก่อนจะใช้ MTK บ้างอะไรบ้างมันยังไม่ได้ลื่นขนาดนี้แต่ต้องเข้าใจว่าสมัยนี้มันพัฒนามาแล้วไงครับพวกซอฟต์แวร์พวกอะไรมันก็ทำให้ลื่นกว่าใช่ฉะนั้นถ้าเกิดใครที่จะไปใช้งานทั่วไปผมเล่นมาอาทิตย์นึงคุณไม่มีปัญหาแน่นอนครับแต่นี้เดี๋ยวจะมาต้องเทสเกมให้ดูว่ามันเป็นยังไงตัวนี้แบตใช้ได้แล้วนะปกติแท็บจีนเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดคุณเปิดเครื่องแล้วคุณไม่ได้ใช้ครับแล้วคุณเอามาวางกันนิ่งๆอ่ะคุณเปิดทีมแบตไหลตัวนี้ไม่ไหลครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมเปิดทิ้งไว้3วันเนี่ยนะแบตเนี่ยเหลือ 30% จัดประมาณสัก30 30กว่า40เนี่ยครับมันก็แจ้งเตือนตลอดเห็นป่ะแจ้งเตือนเยอะแยะมาก
ทีนี้มาดูสเปคเครื่องกันครับตัวนี้ไม่ธรรมดาให้ Android 9มาด้วยถือว่าใหม่นะครับใหม่นะแล้วให้โทรได้มาคุณต้องดูองค์ประกอบก่อนนี่คือโทรได้ด้วยนะครับให้ Android 9มาฉะนั้นการทำงานมันจะลื่นๆอย่างเงี้ยครับตัวนี้เป็น RAM 2 Storage 32ใช่ครับใส่ Micro SD Card เพิ่มได้ด้านบนถ้าใครใส่หนังไม่พอใช้ได้นะครับแล้วก็รองรับ 4G แล้วก็โทรได้อ่ะพี่นิวเห็นนะครับมันจะมีปกติแล้ว Android อันนี้ผมบอกไปอ่ะถ้ามันเป็นโทรได้มันจะต้องเพิ่มอีกประมาณ 3,000 บาทสังเกตจากแท็บอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็น Samsung หรือ Xiaomi หรือ Apple นี่เพิ่มเกือบ 4,000 เนี่ยราคาเท่ากันแบรนด์อื่นนี่โทรไม่ได้ไม่ได้มีรูหูฟังมีมาให้ยังไม่ตัดทิ้งนะครับครับแล้วก็ตัวนี้เบามากเลยนะครับ400กรัมจริงแท็บเล็ตแบรนด์นี้400กรัมเบาครับพร้อมเป็นพลาสติกเอาเป็นใช่เป็นพลาสติกด้วยคะแนนตัวตู้นี่ปาเข้าไป 97,000 เหยียบแสนจริงดิใช่ครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็เซนเซอร์ไม่ค่อยได้มีอะไรจริงๆแท็บเล็ตมันจะไม่ค่อยมีอะไรนอกจากเซนเซอร์เอียงอ่ะลองเข้า Facebook แต่ว่าจอถ้าเกิดคุณปรับอันนี้เราต้องปรับสู้แสงกับไอ้เนี่ยเปล่ามันไงมันก็อาจจะต้องจ้ามันจ้ามันต้องปรับจ้านิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะสะท้อนเพราะว่าต้องเข้าใจว่าชั้นเลเยอร์มันไม่ได้แบบดันเหมือน IPS ตัวดีๆจะต้องเข้าใจราคามันนะครับลื่นนะลื่นนะครับเพราะผมเล่นมาเนี่ยมันก็ยังใช้ได้เห็นปะครับพี่ตั้มทำไมพูดพอจังวะบายบายอ่ะพิมพ์อ่ะนิวลองพิมพ์มันขึ้นมาแบบรวดเร็วดีนะครับเฮ้ยตอบสนองดีจริงๆไม่ได้จะกะว่าทัชมันจะต้องดีขนาดนี้ครับแต่ว่าตัวนี้ทัชลื่นดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนมากจะคิดแค่เอามาทำ education ครับครับนู่นนี่ให้ลูกเดี๋ยวเรามาดูลำโพงครับพี่นิวทำไว้ประชุมรัฐสภาครับผมลำโพงใช้ได้อยู่นะอันนี้เพิ่มเสียงสุดแล้วยังก็ลำโพงอยู่ข้างหลังใช่ตรงนี้ถ้าวางกับพื้นอันไหมไม่อันเออเปิดดูข่าวดูอะไรได้นะแต่ว่าไม่ได้เสียงดีนะต้องบอกก่อนแต่มันก็ดีกว่าหลายๆตัวที่มีแต่จิ้งหรีดอ่ะเดี๋ยวดูการแบ่งหน้าจอนะครับว่ามันจะทำได้ลื่นไหลไหมเฮ้ยชื่อคุณดู Facebook ไปนะครับลูกคุณดูการ์ตูนไปใช้ได้อยู่นะใช้ได้ใช้ได้ดูดิยังไม่กระตุกนะไม่กระตุกก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันเนี่ยดูรูปเยอะเอออ่ะขึ้นมาเลยนะอ่ะโอเคอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยมันก็ใช้งานได้ดีนะอ่ะดูอ่ะดูเขาทำกับข้าวกันโอ้ยสบายสบายอ่ะจบไปนะครับปิดไปก็มีจังหวะนิดนึงจังหวะจังหวะ3ชาก็นิดนึงอะนะแต่โดยรวมผมว่าโอเคนะ 3,190 ซื้อให้พ่อให้แม่ใช้อะสบายๆผมรู้สึกว่าหลังๆอะ Android เวอร์ชันใหม่ๆมันผนวก10ไอมันผนวกซอฟต์แวร์มาได้ดีนะมันทำให้การใช้งานการกินสเปคมันเสถียรขึ้นแล้วก็น้อยลงใช่แล้วมันลื่นมันถึงทำให้แท็บเล็ตในเลทราคาเนี่ยสามารถแปลง2จอได้แบบลื่นเลยอะใช่ปกตินี่มันทำไม่ได้นะราคานี้มันจะกระตุกนะครับแต่นี้ก็ไปเล่นได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกล้องกล้องนี้อย่าคาดหวังนะครับผมว่าน่าจะขัดใจแล้วก็ไม่ดีมาดูกันก่อน 3,000 กล้องแท็บเล็ตส่วนมากคนที่ซื้อแท็บเล็ตเขาก็ไม่ได้เน้นเรื่องกล้องอยู่แล้วป่ะเอาเผื่อแบบวิดีโอคอลนี่ไว้กล้องมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับคือข้างหลังใช่ไม่มีอะไรออโต้โฟกัสป่ะน่าจะไม่นะพี่กล้องหลังไม่ออโต้โฟกัสนะครับครับแล้วก็อย่าไปคาดหวังนะครับเพราะว่ากล้องมันไม่โอเคเฮ้ยกล้องหน้ามันแย่มากเลยอ่ะปกติเลยนะครับคือกล้องหน้าทำไมแดงแบบนี้ก็ไม่รู้คือถ้าไปใช้กล้องหน้านี่ไม่ได้เลยหลายๆตัวในเลทเนี่ยมันจะกล้องหน้าดีกว่านี้แต่มันจะโทร 4G ไม่ได้ใช่แล้วมันก็เครื่องมันจะไม่รวดเร็วคือบางคนชอบไงขาวจุกจุกไม่ผมไม่ชอบจุกจุกล้วนอ่ะชอบปะล่ะมันก็ไม่ดีอยู่ดีอ่ะครับคุณภาพก็ไม่ได้เนาะอืมคือถ้าคาดหวังผมว่าน่าจะชัดกว่านี้ถ่ายวิดีโอได้ไหมเนี่ยผมว่าไม่โอเคนะเนาะกล้องนี้ไม่โอเคเลยอ่ะยังหนักอ่ะกล้องหลังนี่สียังดีอยู่แต่ว่าความละเอียดไม่ได้ส่วนมากเขาให้5ดาวเขาไม่ได้ไปถ่ายรูปนะใช่ที่ให้คือมันคุ้มเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้านอื่นถ่ายได้ประมาณนี้ครับอย่าซีเรียสกับมันนะครับมันถ่ายได้ประมาณนี้สีก็ตรงดีแต่ไม่ได้แต่มันเห็นปะก็ไม่ได้ตรงขนาดใช่มันคือสีมันสวยแต่มันแบบหมุนหมุนฟุ้งฟุ้งอะไรเงี้ยตามเรทราคาใช่ไม่ตามอ่ะแท็บเล็ตมันมีฟังก์ชันโทรมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละไอเดียด้วยเปี้ยก็ใช้ได้ใช้ได้ถ่ายบอกสถานการณ์อยู่ไหนทำอะไรใช่ได้อยู่แต่ถ้ามาถ่ายขายสินค้านี่ลำบากก็ถ่ายรายงานเมียได้ต้องสวิปครับถึงเป็นกล้องวิดีโอเฮ้ยด้วยความละเอียดเท่าไหร่ขอบด้วยเหรอกล้องหน้าอะไรเนี่ยไม่ได้นะกล้องหน้าไม่ผ่านติดแดงติดม่วงใช่ไม่ผ่านเลยกล้องหน้าจริงๆกล้องหน้าไม่ผ่านคันนี้ไปใช้กล้องหน้าอัดวิดีโอได้กี่เคเนี่ยน่าจะ 8K เดี๋ยวทำยี่ Samsung ขายไงเอาอีกแล้วเหรอมีกริดให้ด้วยนี่ไงตั้งค่าตรงนี้
โอ้โหนี่ไงครับ 720p ในกล้องหลังกล้องหน้าได้ 480p ครับเอาไว้ใช้งานไม่ได้นะวิดีโอคอลก็ข้าจะถามว่าคุณไปกินเหล้ามาเหรอทำไมหน้าแดงจังกล้องหลังครับ 720p อย่าคาดหวังคาดหวังบอกแล้วเดี๋ยวต้องโฟกัสไปเนี่ยติ๊กเอ้ยเฮ้ยโฟกัสไวมากเดี๋ยวยิ่งกว่า iPhone 11 Pro ไม่ได้ครับไม่ได้มันเป็นฟิกนะครับคือผมว่า UI มันงงๆนะหรือว่าเราไม่ชินวะอ่ะอันนี้ภาพนิ่งพี่อย่าไปกดหน้าจอพี่กดหน้าจอมันคือถ่ายรูปพี่ก็ไปว่าเขาแต่มันไม่มีแกลเลอรี่สำหรับตัวมันนะคุณต้องเล่นผ่านพวกเนี้ยโอเคเล่นผ่านแล้วกูก็ต้องทำอะไรอีกนี่ไงเฮ้ยเสียงยิ่งกว่าไมค์เซนไฮเซอร์เฮ้ยการไวมากเดี๋ยวยิ่งกว่าเฮ้ยเก็บเสียงดีแต่มันแตกนิดนะน่าจะเพราะลำโพงไม่ได้ครับไม่ได้มันเป็นฟิกนะครับผมว่ามันเก็บเสียงดีอยู่นะก็คือว่าอันนี้ก็คือจะสามารถบ่งบอกได้ว่าไมค์เนี่ยคุยกันรู้เรื่องเวลาเขาโทรมาโอ้ดีกว่าสลามอีกจริงๆมันคุ้มตั้งแต่โทรได้แล้วอ่ะถัดโทรได้อ่ะเข้าใจปะอันนี้พี่ใส่ซิมอยู่ปะไม่ได้ใส่คือบางคนน่ะซื้อแบบซื้อทีวีมาดูไว้ซื้อในเนี้ยแอปทีวีแอปอะไรพวกเนี้ยมาดูไว้ PPTV อะไรพวกเนี้ยเอามาไว้ดูใช่มาดูข่าวดูอะไรเนี่ยมันก็คุ้มสำหรับคนเอาไปใช้งานด้านนี้อ่านหนังสือหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝึก education ที่ผมบอกแต่ถ้ามันเล่นเกมไม่เหมาะนะครับผมบอกก่อนดู Netflix ครับครับเฮ้ย Kingdom มาแล้วจริงป่ะเนี่ยซีซั่น2จริงซีซั่นแรกเอ้ยซีซั่นแรกเออซีซั่น1ว่ะยังใจเย็นๆเดี๋ยวก็มาเฮ้ยใช้ได้นะเนี่ยเฮ้ยชัดอยู่แต่มันก็จะแตกๆอ่ะเอาเป็นธรรมดาความละเอียดจอมันเท่าไหร่ HD เออใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่ก็ถือว่า Netflix ยังโอเคไม่ได้แตกอะไรเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณดูอ่ะแน่นอนมันรู้สึกชัดว่าไม่ถึง 720pตัวนี้ปรับเฟรมเรทสูงได้เนาะลองปรับดูซิแล้วก็ปรับอันนี้ให้หมดเลยจริงๆมันไม่ได้นะจะไปคาดหวังอะไรกับอย่างนี้มากนะครับลอง10เอ้ยเข้าไม่ได้นะครับเล่น10ไม่ได้นี่เล่น10ไม่ได้เขาว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะเขาบอกลองปรับเฟรมเรทดิก็ปรับเอาขึ้นมาไม่ได้นะครับลองปรับต่ำสุดทุกอย่างไม่ได้หรอมันไม่น่าให้แล้วเดี๋ยวลองปรับต่ำสุดทุกอย่างไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เที่ยนไม่ได้ไม่ได้สรุปว่านี้เล่น10ไม่ได้ไม่ได้แต่5ได้ไม่รู้เดี๋ยวผมปรับสูงสุดหมดเลยพาร์ติเคิลสูงเฟรมเรทสูงจริงๆมันเล่นแค่30ก็พอแล้วนะเราเทสแค่30ก็พออันนี้เผื่อแล้วกันเผื่อว่าแม่ลูกจะแอบเล่นเกมยืมแท็บเล็ตยายไปแอบเล่นเกมดูว่ามันจะเล่นได้ไหมแต่ผมว่าโอเคเล่นได้5เล่นได้แต่ว่า10ไม่รองรับนะจ๊ะพี่นิวเล่นไหมบ้างตอนนี้เล่นเป็นหมดทุกตัวแล้วโอเคอ่ะเล่นเลยเป็นไงพี่นิวลื่นนะเล่นได้เลยใช่ป่ะลื่นเมื่อกี้จังหวะไปล้วงมันอ่ะล้วงลื่นเลยแต่10เขาไม่เปิดเนี่ยลื่นนะดูดิมีเงามีอะไรก็คือเล่นได้อันนี้คือสูงสุดนะครับกราฟิกสูงสุดแต่ว่าเฟรมเรทได้แค่30อยู่แล้วถูกป่ะจังหวะบวกเมื่อกี้ก็ไม่กระตุกด้วยครับอันนี้ดูบางทีจะเอามือถือมันเปรียบเทียบมันไม่ได้นะครับคือมันคนละอย่างกันเพราะว่านี่มันต้องไปเพิ่มเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าจอเพิ่มใช่ส่วนต่างๆอ่ะใช้ได้เลยเนี่ยเฟรมเรทไม่ตกเลยนะเท่าที่เห็นเนี่ยไม่ตกครับคือถ้าจะไปเล่น55โอเคนะการทัดเป็นไงใช้ได้ใช้ได้ครับแต่ว่าต้องทำใจก่อนว่าถ้าเอาไปเล่นเกมเนี่ยมันจะกินแบตมากกว่ามือถือเพราะว่าจอมันใช้พลังงานเยอะใช่คือเท่าที่ผมลองเล่นเนี่ยเกมหนึ่งประมาณสัก14นาทีนะ15นาทีมันจะจบอยู่ประมาณนี้มันจะกินประมาณสัก 5-6% แต่ถ้าใช้เอาแล้วล่วงโอ้ทีมผมก็จะแพ้เลยแพ้เพราะผมอ่ะผมแจกเยอะคะแนนก็โหดซะเหลือเกินให้กี่แต้มให้กี่คะแนนนะอุ้ยผมว่าเล่นได้ชิวๆเลยนะมันจะมีบางตัวที่ CPU มันอาจจะแรงแต่มันเล่นไม่ได้จริงมันเล่นไม่ได้จริงในที่นี้คือเวลาเข้าบวกกระตุกครับอย่างเงี้ยแล้วแบบปิงมันขึ้นมันดึงเน็ตมันดึงอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือเล่นไม่ได้จริงแล้วก็เวลาเข้าบวกกระทัดมันจะค้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าสบายโอเคมาดูกราฟิกครับมันได้แต่โลอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราจะปรับเฟรมเรทเป็นไงจริงๆก็ต้องแฟร์กับมันด้วยนะไม่ใช่จะมายัดสูงอย่างเดียวคือมันเล่นได้มันก็บุญแล้วเนี่ยผมว่าจริงก็พี่นิวใช่พี่นิวบอกพี่นิวเล่นอะไรไม่ได้นะอ๋อ iPad Air 1ผมโอนมันนานแล้วไม่ได้ไปเทียบเลยมาแล้วครับก็ส่วนมากเกมเนี้ยมันจะออปติไมซ์ให้โอเคอยู่นะแต่มันจะมีเครื่องที่แบบเล่นไม่ได้เด้งออกเลยครับก็มีเยอะอันนี้เล่นได้อันนี้เล่นได้เฉยบางตัวเข้ามาปุ๊บแล้ววิ่งปุ๊บหลุดเลยนะครับเป็นไงพ
พี่ลื่นปะล่ะพอใช้ได้อ่ะมันก็มีกึ่งงัดปะทัชมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบตามมากใช่ SPF อย่างนี้ก็ต้องเข้าใจโหพี่ไม่ไหวว่ะปืนมันคนละชั้นกับเราด้วยนะทัชพอใช้ได้ครับแล้วก็ผมไม่แนะนำนะให้เล่นเกมนี้ไม่แนะนำเลยนะครับอันนี้เอาตามตรงๆเลยนะมันไม่ได้เร็วมากเข้าใจปะรู้สึกเลยใช่ปะมันรู้สึกเลยครับอันนี้พูดกันตามตรงครับอันไหนแนะนำอย่าง RV มันลื่นก็คือมันเล่นได้เข้าใจปะมันต้องพึ่งการทัชที่เร็วอ่ะมันไม่ได้ครับจริงๆเห็นปะไม่ได้ครับจบลองแค่นี้รู้เลยรู้เลยเวลาลากอ่ะใช่มันไม่ได้อันนี้ไม่ได้คือไม่ได้นะมันผมไม่โกหกครับเพอซื้อไปมันพอมันไม่ได้เสร็จเนี่ยถ้ามันไม่เป็นตามที่เราแจ้งอ่ะเราก็โดนอยู่ดีอ่ะโอเคมาสรุปกันครับจุดที่ชอบเลยก็คือ1มันถูกเดี๋ยวมันแฟลชเซลเลย2,500ถูกมากเลยนะครับเป็นแท็บเล็ต8นิ้วคุณจะหาแท็บเล็ตอะไร8นิ้ว2,500ตอนแฟลชตอนไม่แฟลชก็คุ้มแล้วคนซื้อก็กระจุยแล้วตอนนี้คือแทบไม่ทันขายอ่ะใช่เพราะว่ามัน1มันโทรได้ด้วยอย่าลืมครับโทรได้ด้วยมันเพิ่มไอดีการ์ดได้ใช่แล้วก็การเล่นโซเชียลมันลื่นไหลดีครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับชอบเรื่องการเสพคอนเทนต์ใช่แล้วมันโทรได้นะครับเพราะนี่เห็นไหมมันมีปุ่มโทรตรงนี้เออบางตัวมันใช้แค่ 4G ได้ครับอย่าง iPad เนี่ยมันจะโทรไม่ได้เลยใช่แต่ตรงนี้ก็คือยายซื้อให้ยายให้ลูกครับแปะที่บ้านไว้หรือไม่งั้นน่ะเอาไปเป็นจอบนคอนโซลรถใช้ประจำเลยเออแล้วมันรับสายได้เข้าใจปะใช่แล้วเราก็ต่อบลูทูธกับรถอ่ะเพราะปกติคุณซื้อพวกอะไรกล่อง Android ที่ติดกับรถอ่ะมันก็ราคาประมาณนี้แหละแต่ว่า Android อะไรไม่หมายถึงพวกไอ้จอ Android อ่ะฟอนต์ Android แพงกว่านี้อีกแล้วไม่ได้ลื่นแบบไม่ได้ลื่นดีขนาดนี้ใช่สเปคมันก็จะอันนี้ไม่ได้อันนี้คุณเอาไปลงไปเล่นข้างล่างก็ได้คุณวางไว้คอนโซลรถเป็นใส่ซิมได้ใช่ฟังเพลงได้เวลาคนโทรเข้ามาก็กดรับบูทที่รถเลยก็รับได้แล้วก็เรื่องการทำงานเนี่ยค่อนข้างตกใจว่ามันลื่นไหลดีปกติแล้วแท็บพวกนี้มันจะแบบเงี้ยใช่ Android เป็นเวอร์ชั่นใหม่แบตก็ไม่ได้อื่นมากในเกณฑ์พอดีนะครับแล้วก็จอลื่นใช่แล้วก็น้ำหนักไม่หนักไม่หนักเล่นนานๆเป็นลูเคชั่นอ่านหนังสือได้แล้วก็จุดที่ขัดใจอ่ะกล้องนะกล้องนี่ไม่ใช่ว่าพอใช้ได้นะไม่ได้เลยกล้องหน้านี่คือแดงไม่ได้ครับแล้วก็เกมอย่างที่เทสไปจะไปเหมาะกับเกมเรื่อง 2D มากกว่าปลูกผักทำเบอร์เกอร์ใช่อย่างเงี้ยจะเหมาะไม่รู้ว่าผมเริ่มสนใจแล้วอยากเอาไปติดรถคือบางคนเนี่ยใช้งานด้านเดียวอ่ะเล่นแต่เกมอ่ะก็จะมองไม่คุ้มคือคุณอย่าตัดสินมันด้วยความชอบของคุณแค่ด้านเดียวเพราะเท่าที่ผมดูแท็บเล็ตมาเกือบทุกรุ่นที่ผมเคยนำเข้าหรือแม้กระทั่งสั่งผลิตสเปคเอามาให้เขาติดตามตู้เนี่ยคือเราจะรู้ดีเรื่องแท็บเล็ตว่าไอ้นี่มันคือคุ้มของมันแล้วนะครับอย่าเอาแค่ตัวสเปคว่าเล่นเกมได้ไม่ได้มาวัดว่ามันคุ้มไม่คุ้มนะครับ คือนี่คือแท็บเล็ตที่มันโคได้ด้วย 4G ด้วยคุ้มแล้วคุ้มโอเคนี่คือเทคลาสขอขอบคุณร้านซับซีดกันด้วยนะครับที่ประกันภัยนะครับแล้วก็จุดเด่นจุดดีอย่างที่บอกไปจุดด้อยอย่างที่บอกไปทั้งหมดสนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างหน้าแล้วกันมันไม่มีราคานี้ที่เพอร์เฟคอย่างที่คุณคิดไว้หรอกครับถ้าทำมาเขาก็ต้องคิดว่ามันขายได้ไม่ได้ก็ต้องทำให้คุ้มเอาไว้ก่อนนะครับวันนี้ผมไปและสวัสดีครับ